เกรทการกล้าวปลูกรักไฮโซนิก2ปีใจกว้างมากวันเกิดแซ่บให้เพื่อนรุมหอมแก้มแฟนกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์แทบจะในทันทีสำหรับคลิปปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกซุปตาร์เกรทการกล้าวด้วยเสียงกล้าวหลังหวานใจรูปหล่ออย่างไฮโซนิกยกเค้กก้อนโตมาเซอร์ไพรส์กลางงานก่อนที่ทั้งคู่จะเจอเสียงเชียร์ของเพื่อนๆที่ตะโกนบอกให้ถูกเลยหอมเลยจนกลายเป็นที่มาของช็อตเด็ดสุดฟินซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เจอกับเกรทการกล้าวจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปจ่อไม้ถึงโมเมนต์หวานหวานและความสัมพันธ์กิ๊กกักระหว่างเธอกับไฮโซนิกพร้อมกันนั้นเจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสนี้พูดถึงกระแสดราม่ากรณีปล่อยมุกขณะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทใหม่ในละครนางฟ้าคาบาเร่ซึ่งส่งผลให้ชาว LGBTQ บวกในโลกออนไลน์รู้สึกไม่พอใจให้เราได้ฟังกันแบบเคลียร์อีกด้วยปาร์ตี้วันเกิดเกรทการกล้าวช็อตพิกตอนเสียงเชียร์ให้จูบเลยถามถึงดราม่าเรื่องที่ว่าเราบูลลี่กลุ่ม LGBTQ บวกเอาจริงๆเจตนาเป็นการเล่นตัวเองล้อตัวเองสนุกขำๆโอเคเราก็รู้ว่าไม่เหมาะสมแต่เจตนาเราไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงเลยเป็นการพูดถึงตัวเองแต่ก็เข้าใจได้ว่าสามารถทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้และเป็นประโยคที่ติดกันแต่ตัวเรารู้สึกได้ว่าอาจจะเซนซิทีฟและทำให้คนอื่นเข้าใจความที่แท้จริงผิดได้เพราะจริงๆแล้วเราเล่นตัวเองหมายถึงตัวเองงงไหมที่คุณไปโยงประเด็นว่าเหมือนกลายเป็นไปต่อว่ากลุ่มคนเหล่านั้นก็เข้าใจได้ที่ใครจะสามารถคิดไปต่างๆนานากับสิ่งที่เราพูดที่เข้าใจว่าเราเล่นหลายๆคนก็มาให้กำลังใจหน่อยไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่หน่อยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจแล้วออกมาขอโทษเหตุเกิดในทวิตเตอร์เกรทก็ได้แต่ชี้แจงในทวิตเตอร์ไปนะคะว่าถ้าสมมุติทำให้ใครเข้าใจผิดในประโยคของเกรทก็ต้องขออภัยด้วยและขออภัยที่เล่นเกินเลยไปหน่อยจริงๆเราเองก็มีเพื่อนแบบนี้เยอะใช่ไหมใช่ก็ถึงบอกว่าเรารักกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเพื่อนเรา 40-50% ก็เป็นแบบนี้มีบางคนมาคอมเมนต์ว่าจริตที่เราเล่นก็ดูเกินไปเกรทว่าจริตที่เกรททำก็มีจริงๆแต่เป็นการเล่นกันสนุกสนุกวันนั้นพี่ๆนักข่าวทุกคนก็ส่งมาเราก็เล่นกันขำๆไม่ได้คิดว่าต้องทำให้เป๊ะไม่ได้ซีเรียสละครยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยเดี๋ยวค่อยไปวัดกันตรงนั้นดีกว่าอันนั้นเป็นการสร้างความบันเทิงหน้างานส่งกันมาก็เล่นเพื่อความสนุกเฉยๆค่ะหลังจากนี้ต้องระวังมากขึ้นไหมเกรทก็คงเป็นตัวของตัวเองเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะระมัดระวังคำพูดนิดนึงแต่ถามว่าจะเปลี่ยนตัวเองจะระแวงจะนอยไปเลยไหมไม่เลยค่ะสบายๆและเกรทไม่ขาดความมั่นใจด้วยสิ่งที่เกรทสื่อสารไปค่อนข้างจะบอกถึงตัวเราเองไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ที่พูดไปโอเคเข้าใจว่าไม่เหมาะสมอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้ในการจับมารวมประโยคเกรทว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะตีความหมายยังไงมากกว่าสำหรับเกรทสบายสบายไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจก็ขอโทษด้วยอย่างที่บอกว่ากลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นเพื่อนพี่น้องในวงการกันหมดอยู่แล้วไม่มีทางที่จะบูลลี่หรือพูดอะไรให้เป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเฉพาะถ้าเกรทไม่รักจริงๆไม่แต่งตัวไม่รับละครเรื่องนี้ด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจเราอยากที่จะเป็นและอยากทำให้ดีที่สุดอยากให้มองลงไปลึกๆนิดนึงไม่ใช่แบบว่าตัดสินจากสิ่งที่คุณคิดโดยเจตนาของคุณเองแต่ก็มีคนให้กำลังใจเยอะมากในติ๊กต็อกแท็กกันมาก็หลายร้อยคนที่ขำๆเข้าใจว่าเป็นเรื่องขำๆก็มีแค่อย่าไปซีเรียสปัจจุบันเรื่องซีเรียสมีเยอะแยะมากมายแล้วส่งให้เป็นขำๆผ่านไปดีกว่าค่ะ
ถามถึงโมเมนต์วันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเปิดตัวหวานเลยสบายสบายเขาจะเอาอะไรให้ก็อันนั้นแหละไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เปิดตัวมีแต่เพื่อนเพื่อนไว้เปิดตัวเดี๋ยวจะเชิญทุกคนไปนะคะหัวเราะความหวานก็เต็มที่ก็สบายสบายไม่ได้ถึงขั้นหวานอะไรมากไม่ได้มีซีนหวานหวานส่วนใหญ่จะเป็นขำๆกับเพื่อนมากกว่าค่ะกับคนนี้รวยใจกันนานหรือยังประมาณ2ปีนิดๆแต่ก็ไม่ค่อยหวือหวาใช่เกรซจะไม่ค่อยหวือหวาไม่เปิดตัวด้วยความที่เข้าใจว่าเขาก็อาจจะอยากมีความเป็นส่วนตัวและเนื่องในโอกาสพิเศษเราก็โอเคทำขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเขาก็ทำให้แต่ไม่ได้ถึงขั้นเปิดตัวหรอกหลายๆคนก็คงรู้จักกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นตามข่าวเพราะว่าเกรซไม่ได้ทำให้หวือหวามากสบายสบายตามวาระโอกาสเขาเกรงเหมือนที่คุณเห็นแล้วว่าเป็นแฟนเกรซการกล้าวไม่มีอะไรต้องเกรงเปิดเผยยิ้มจะมีให้เห็นภาพด้วยกันอีกไหมไม่รู้เดี๋ยวรอดูเขาก็เป็นคนนอกวงการไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วสูญเสียความเป็นตัวเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้เกรซก็ยังไม่เคยถามก็เข้าใจว่าเขาก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาหรือเปล่าแต่เขาก็เข้าใจว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงต้องมีเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแปลว่าเขาทำใจมาแล้วใช่ไม่ต้องถึงขั้นทำใจหรอกเขาเข้าใจมากกว่าว่าเป็นอย่างนี้เปิดตัวแล้วหลังจากนี้จะได้เห็นรูปคู่กันบ่อยๆไหมต้องรอดูหัวเราะพลิกคนรุมหอมแก้มแฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเรามันคือการแบ่งปันหัวเราะถ้าพี่ๆอยู่ตรงนั้นเกรซก็ให้พี่ๆก็ขำๆค่ะเขาก็เขินเพราะเราแกล้งเขาเพื่อนๆก็กรี๊ดกรี๊ดเขาเพื่อนแซวว่าเขาน่ารักหอมได้เกรซไม่ซีเรียสมาเลยไปข้างนอกแล้วคนอื่นมาขอหอมได้ไหมก็ได้ถ้ากล้าก็มาลองดูยิ้มประทับใจเขาตรงไหนเราคบกันสบายสบายเหมือนเพื่อนกันจะได้เห็นเราอยู่ด้วยกันจริงๆจะเหมือนเพื่อนกันมากๆทะเลาะกันน้อยเข้าใจกันสูงเราเองก็ผ่านความรักมาถึงจุดที่ว่าอะไรที่เป็นตัวเขาจริงๆคือไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเขาเข้าใจว่าอะไรที่เป็นตัวเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเรามาเจอกันตรงกลางนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคสำหรับเราทั้งคู่เราต่างคนต่างซัพพอร์ตเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเลยเป็นความรู้สึกเหมือนเพื่อนสบายสบายให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆที่บ้านทั้งสองฝ่ายไปเขียวใช่ไหมเขียวแหละยิ้มเขียวอ่อนเขียวเข้มเดี๋ยวว่ากันให้เป็นเจ้าบ่าวเลยไหมคนนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้องใช้เวลาเพื่อนเราก็แต่งงานกันไปเยอะแล้วก็จริงแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะยังอยากทำงานอยู่ตั้งแต่ออกมาเป็นนักแสดงอิสระรู้สึกเหมือนเราเริ่มเป็นนักแสดงใหม่อีกครั้งยังมีบทบาทที่ท้าทายและเราอยากทำอีกเยอะมากเลยอยากให้ติดตามปีน่าจะเป็นปีที่ทำงานเยอะมากๆและได้เห็นเกรซในหลากหลายทิศทางเลยค่ะทัวร์ลงเกรซการกล้าวแคปชั่นผมม่วงฉี่ม่วงชาวเน็ตดราม่าล้อเลียน LGBTQ เกรซการกล้าวเผยภาพช็อตอาบน้ำให้ช้างทำชาวเน็ตโฟกัสจุดเดียวกันเกรซการกล้าวแซบฉุดไม่อยู่ใส่ซีทรูแหวกอกอึ๋งจุดนี้ปังมากจริงๆ